ผมจะให้เจ้าสาวทั้ง3คนเลือกของที่ผมเตรียมไว้ให้ใครเลือกได้ถูกใจผมที่สุดคนนั้นจะได้แต่งงานให้ลูกฉันเลือกกันแม่ก็รีบให้อยู่ได้แค่นี้นะลูกมาช่วยฉันแบบนี้คุณไม่กลัวแพ้หรอไม่หรอกค่ะฉันต้องช่วยคุณก่อนขอบคุณนะคะค่ะรีบไปกันเถอะค่ะเจ้าสาวคนนั้นวิ่งนำไปแล้วค่ะค่ะถึงสักทีแม่จะเป็นลมเดี๋ยวก่อนค่ะแม่อย่าเพิ่งเป็นลมรอให้หนูได้แต่งงานกับคุณชายก่อนพวกเธอมาถึงที่หลังฉันแพ้ฉันทั้งคู่นั่นแหละแบบนี้ลูกสาวฉันชนะขาดลอยได้แต่งงานกับคุณชายแน่ๆฉันว่าเขาคงไม่วัดกันแค่ตอนวิ่งหรอกค่ะจริงค่ะพวกคุณสองคนแม่ลูกเลิกดูถูกพวกเราเถอะนะคะฉันเห็นชอบพูดจาถากถางกันหลายรอบแล้วเลิกไม่ได้หรอกจ้าเพราะมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวนะลูกนะจริงค่ะคุณแม่เอาล่ะครับพวกคุณอย่าโมแต่เถียงกันอยู่เลยพวกคุณพร้อมเจอคุณชายกันแล้วหรือยังครับพร้อมแล้วค่ะไหนคะคุณชายอยู่ไหนลูกสาวฉันพร้อมจะเป็นเจ้าสาวให้คุณชายแล้วค่ะผมอยู่นี่ครับสวัสดีครับเจ้าสาวทั้ง3คนนี่มันอะไรกันคะคุณกันพศพวกเรางงไปหมดแล้วนั่นสิคะทำไมเจ้าบ่าวถึงไปนั่งอยู่ในมุ้งแบบนั้นล่ะคะพวกคุณไม่ต้องตกใจไปนะครับอีกนิดเดียวพวกคุณก็จะได้เจอหน้าของลูกชายท่านด็อกเตอร์ดนัยในงานแต่งครั้งนี้จะมีเจ้าสาวได้แค่เพียงคนเดียวแล้วเลือกจากอะไรหรอคะจากความสวยหรือเปล่าถ้าเลือกจากความสวยลูกสาวดิฉันชนะขาดลอยเลยค่ะไม่ใช่หรอครับคุณกันพศครับคุณชายผมจะให้เจ้าสาวทั้ง3คนเลือกของที่ผมเตรียมไว้ให้ใครเลือกได้ถูกใจผมที่สุดคนนั้นจะได้แต่งงานถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มเลือกได้เลยครับให้ลูกฉันเลือกกันสวัสดีค่ะหยกนะคะหยกขอเลือกเป็นโฉนดที่ดินกับเงินสดค่ะหยกคิดว่ามันง่ายดีค่ะไม่ต้องไปแลกให้เสียเวลาแถมในอนาคตมีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะครับเชิญคนต่อไปได้เลยครับไปครับแม่นี่คุณจะเลือกก่อนไหมเหลือแค่ทองกับดอกไม้คุณเลือกก่อนเลยคุณมาถึงก่อนฉันลูกหมูค่ะฉันขอเลือกทองเพราะว่าฉันชอบทองค่ะครับงั้นดอกไม้ก็ต้องเป็นของคุณบีมนะครับเชิญเลยครับคุณบีมค่ะบีมนะคะฉันขอให้ดอกไม้กับคุณถ้าให้มองอย่างลึกซึ้งดอกไม้มันก็มีคุณค่าในตัวของมันถึงมันจะไม่ค่อยมีราคาแต่มันก็มีคุณค่าทางจิตใจและเป็นสิ่งที่ฉันอยากให้ค่ะโอ๊ยฉันก็คิดว่าเป็นนางเอกซีรีส์ที่หลุดมาจากนิยายพันปีทั้งเฉ่มทั้งเชยใครสอนมาเนี่ย แบบนี้คุณชายเขาไม่เลือกเธอหรอกยายเจ้าสาวเพ้อฝัน ไม่มีกลิ่นเอาซะเลยเลือกเข้าไปได้กับอีกแค่ดอกไม้กระจกกระจกเ
ทุกท่านได้เลือกของกันครบแล้วขอเชิญไปรอที่โรงแรมกันได้เลยครับคุณชายจะไปให้คำตอบที่นั่นสรุปว่าคุณชายจะเลือกหยกใช่ไหมคะไม่ครับผมเลือกคุณบีฮะเลือกยายนี่เนี่ยนะคะคุณชายตัดสินใจใหม่เถอะนะคะหันมาดูหน้าลูกสาวจุ๋มก่อนลูกสาวจุ๋มเหมาะสมกับคุณชายมากที่สุดแล้วค่ะเลือกผิดเลือกใหม่ได้นะคะคุณชายผมเลือกไม่ผิดหรอกครับผมจะแต่งงานกับเจ้าสาวที่ชื่อบีมถูกครับผมเองที่วันนั้นผมปลอมตัวเป็นขอทานไปขอน้ำพวกคุณกินก็เพราะว่าผมอยากรู้จักนิสัยจริงๆของพวกคุณไงครับนี่สรุปว่าพวกเราถูกหลอกใจเหรอคะใช่ครับก็เพราะว่าผมไม่เคยรู้จักนิสัยใจคอของพวกคุณมาก่อนคุณชายคะพวกเราขอโทษค่ะพวกเราไม่รู้จริงๆแต่งงานกับหนูยมเถอะนะคะนะคะนะคะครอบครัวเราจำเป็นจริงๆค่ะก็บอกว่าไม่ครับผมไม่แต่งงานกับคุณอุ๊ยไม่เห็นเหมือนที่โม้ไว้เลยค่ะคุณอย่ามาขำฉันนะแกเองก็ไม่ได้แต่งเหมือนกันนั่นแหละก็ดีแล้วดีค่ะเพราะว่าฉันแต่งงานกับน้องชายตัวเองไม่ได้เดี๋ยวพี่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีไม่มองคนที่ภายนอกพี่ให้ผ่านผมก็ให้ผ่านครับผมก็ให้ผ่านครับคุณชายแล้วคุณล่ะคุณบีมคุณให้ผ่านไหมคุณอยากแต่งงานกับผมหรือเปล่าบีมให้10ผ่านเลยค่ะขอบคุณครับคุณเจ้าสาวสุดสวยแม่จะเป็นลมอีกแล้วลูกคราวนี้คุณแม่เป็นลมไปเลยค่ะหยกไม่ห้ามคุณแม่แล้วเพราะหยกก็จะเป็นลมเหมือนกันปดแต่งงานกับทายาทหมื่นล้านเลยสวัสดีค่ะออมเองนะคะตอนนี้ก็อายุ26ปีแล้วค่ะเป็นคนจังหวัดปทุมธานีติดตามผลงานของออมได้ที่ช่อง Lovely Family นะคะอย่าลืมกันนะบ๊ายบาย